بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ก่อนอื่นขอยะซากัลลอฮุคอยรอนสำหรับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการผมมานี่ไม่เป็นประจำนะครับแต่ว่าในวันพรุ่งนี้นี่ก็จะเป็นการถามตอบนะครับคือผมใช้หัวข้อว่าพุทธถามมุสลิมตอบพุทธถามอิสลามตอบนะฮะจะเป็นรายการพรุ่งนี้นะฮะก็จะเป็นคำถามเกี่ยวกับของพี่น้องชาวพุทธนะครับที่ถามมุสลิมอินชาอัลเลาะห์ผมจะมาตอบในช่วง 20:30 นะฮะในวันพรุ่งนี้อันที่จริงแล้ววันนี้เนี่ยไม่คิดจะออกอากาศสดหรอกครับ นะฮะไม่ได้คิดว่าจะออกอากาศสดแต่ว่าเนื่องจากวันนี้ดูการถ่ายทอดสดของลูกหมูนะฮะเขาเรียกหมูตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3นี่ที่ผมดูล่าสุดก็คือหมูตัวที่6ตัวที่7นะฮะก็ขึ้นฮีลิคอปเตอร์นะครับไปโรงพยาบาลที่เชียงรายนะครับแล้วก็เป็นการที่ประสานงานกันอย่างสอดคล้องแล้วก็ลงตัวพี่น้องมันเป็นความน่าประทับใจมากนะครับในขณะที่ในช่วงเวลาเดียวกันนี่นะครับทางภูเก็ตมันก็มีเรื่องของเรือเนี่ยล่มนะครับจะด้วยเหตุผลว่าจะเป็นพี่น้องสักครู่นะฮะ iPad ผมก็ iPad นี่ก็แก่มากแล้วนะฮะก็ใกล้จะอายันแล้วนะครับหมดนะฮะหมดแบตหมดบ่อยนะฮะก็โอ้ยนะฮะก็ขอเสียบชาร์จแบตนิดนึงนะครับแม่นะธรรมดานะฮะซื้อมาหลายปีดีดักนะฮะวันนี้ฉลองฉลองได้โคมไฟโคมที่ฉายไฟเนี่ยนะผมจะได้ไม่ต้องหลีตาเยอะก็ได้มาใหม่นะครับก็เป็นโคมแนวแบบเก่าๆนะฮะเป็นโคมแบบผมชอบนะเห็นแล้วก็ชอบเลยนะฮะแต่ก็ผมไม่รู้ว่ามันเป็นสมัยไหนพี่น้องดูหน่อยดีไหมเนาะเดี๋ยวผมสลับกล้องนิดนึงนะฮะให้พี่น้องดูหน่อยได้มาใหม่นะครับได้มาใหม่นี่นะครับนี่นะฮะโคมนี่นะโคมนะผมก็ไม่รู้ว่ามันยุคไหนประการใดไม่ทราบได้นะครับดูนะฮะนะเดี๋ยวดูขามันนะฮะนี่นะฮะเพิ่งได้มาเลยนะฮะก็เลยอาจจะนี่นะครับม่านก็เพิ่งมาใหม่นะครับโดยพี่น้องคนในคลองเขาก็ฮาดียะมานี่นี่อันนี้เป็นร้าน8บรรทัดนะครับนะร้าน8บรรทัดก็นี่ฮะก็จะลกๆหน่อยนะครับนะนี่นะครับก็ได้มาใหม่ก็ทำไปละนะครับอ้าวกลับมาสู่นะฮะเห็นนิดหน่อยไม่ค่อยบ้าเห่อนะฮะนะพอได้มาใหม่ก็อยากจะลองดูนะฮะว่ามันเป็นยังไงพี่น้องมีอะไรก็เขียนเข้ามาได้นะว่าหน้าดำไหมหน้าชัดไหมนะฮะก็ได้โคมไฟน่าจะเป็นรุ่นพระเจ้าเหานุ่งเกงหูรูดนะฮะรุ่นนี้เก่ามากนะผมสายนี่เขายังเดิมๆอยู่เลยผมก็ไม่รู้ว่าทำไมยังอยู่ถึงป่านนี้นะครับเอาละครับก็วันนี้ก็พอได้ดูการถ่ายทอดสดนะครับเมื่อวานนี้ไม่ได้ดูนะครับพอดูวันนี้เนี่ยก็ปรากฏว่ารู้สึกว่าสังคมเราเป็นสังคมที่มันมีอะไรเรื่องดีๆมากขึ้นนะครับในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะครับในขณะที่ภูเก็ตเนี่ยเรือกำลังอับปางแล้วก็ล่มแล้วก็มีคนเสียชีวิตในคนเสียชีวิตนะครับในเวลาเดียวกันนะครับที่ถ้ำหลวงกลับกลายเป็นว่าเป็นเรื่องบวกที่พี่น้องทั่วโลกนะครับพี่น้องทั่วโลกนะครับติดตามรอฟังข่าวไม่ว่าจะเป็นนักสำนักข่าวจากจังหวัดไหนขอโทษจากประเทศไหนจากที่ใดที่เรียกว่าเป็นลำดับต้นๆของโลกเนี่ยก็จะมาถ่ายทำก็จะมายังมาอยู่ที่นี่
ก็ยังมาเสนอข่าวผมประทับใจข่าวของประเทศญี่ปุ่นนะผมก็คงแปลไม่ออกแล้วล่ะครับแต่ว่าเขานะครับเขาเป็นอย่างนี้ครับคือมันมีช่วงหนึ่งที่เป็นช่วงที่ถ้ำเนี่ยมันแคบมากนะจนกระทั่งนักประดาน้ำเนี่ยต้องถอดท่อออกซิเจนออกแล้วก็ตัวเองก็จะเข้าไปแล้วก็ค่อยลากเข้าไปที่หลังนะครับเขาก็ประมาณความกว้างกันประมาณนี้เขาก็เลยทำเป็นจำลองนะเป็นอุโมงค์จำลองแล้วก็พิธีกรก็ลอดเข้าไปนะครับลอดได้นะผู้ใหญ่ก็ลอดได้แต่อึดอัดนะเพราะว่ามันเป็นรอยหยักอะไรเขาทำเหมือนกับถ้ำเลยนะทำการบ้านมาดีมากแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็ลองเอาเครื่องออกซิเจนใส่มันก็ไปไม่ได้นี่แสดงให้เห็นถึงความยากลำบากในการที่ว่านักประดาน้ำที่ออกมาจากถ้ำเนี่ยนะครับมันน่าจะมีความยากลำบากจริงๆนะครับเมื่อวานนี้ผมก็ฟังของคุณสุทธิชัยหยุ่นนะให้เครดิตแกนะครับแกบอกว่านักประดาน้ำที่เป็นชาวต่างชาติแล้วก็หลากหลายเชื้อชาตินะครับมาแบบทั่วทุกมุมโลกแล้วก็เป็นระดับพระการนะครับระดับปัจจุบันเขาเรียกขั้นเทพนะฮะสมัยก่อนเขาเรียกเป็นพระการนะ นะระดับพระการเลยทีเดียวเชียวแล้วปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าขั้นเทพปรากฏว่าคนเหล่านี้มา50กว่าประเทศหรือประเทศหนึ่งอาจจะมีซ้ำกันก็แล้วแต่คนเหล่านี้มาด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วก็มาด้วยจิตใจที่อยากจะมาช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในถ้ำจริงๆพร้อมกับคนไทยอีก40คนพี่น้องไม่น่าเชื่อนะครับ100ชีวิตซึ่งเป็นนักประดาน้ำที่คุยภาษาเดียวกันแม้ว่าจะต่างเชื้อชาติต่างภาษาแต่คำว่าภาษาเดียวกันก็คือว่าเขามีจิตใจหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อที่จะเอาเด็กออกมาเขาเรียกภาษาเดียวกันครับไม่ว่าคนที่จะพูดภาษาอังกฤษภาษาสเปนภาษาอะไรก็ตามแต่สื่อสารรวมกันนะครับแต่สื่อสารรวมกันเป็นภาษาเดียวกันเป้าหมายเดียวก็คือเอาเด็กออกมาให้ได้ในเกือบร้อยชีวิตซึ่งเป็นนักประดาน้ำซึ่งถ้าเขาอยู่ประเทศของเขาไม่ต้องทำอะไรเยอะนะครับเขาก็มีกินนะเขาแค่ไปสอนไปชี้แจงไปนี่เขาก็มีเงินมหาศาลแต่ทำไมเขาต้องมาที่นี่มนุษยธรรมหลายคนไปเช็คเนียดผู้คนพวกนี้นะผมก็ว่ามันสังคมเรานี่มันประหลาดแต่ว่ามันก็มีคนเหล่านี้ก็ดีอยู่เหมือนกันนะครับในสมัยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีคนอย่างอบูยะฮันอบูละฮับนะคอยค้านคอยต้านคอยมันมีอยู่นะครับก็เหมือนกันนะครับโอ้นักประดาน้ำเหล่านี้มาเพื่ออยากดังมาเพื่ออยากโชว์ออฟเอาเยอะแยะหมดนะแต่คนเหล่านี้ไม่สนใจนะฝรั่งบอกว่าเขาไม่ได้ถูกส่งมาจากประเทศอังกฤษนะเขาไม่ได้ถูกส่งมาเนี่ยเพื่อให้สัมภาษณ์นักข่าวแต่เขาถูกส่งมาเพื่อให้ช่วยเหลือเด็กแล้วก็หน้าที่เขาก็ช่วยเหลือเสร็จแล้วเขาก็กลับพี่น้องมันน่าจะออกสื่อแหมโชว์หน่อยเราเป็นคนไม่มีนะครับยังไม่รู้บางทีค่าหน้าค่าตาใครเป็นคนสนทนากับเด็กในถ้ำเป็นคนแรกเขายังไม่สนใจเลยนะแต่ภาพเหล่านั้นออกไปไม่มีแต่เสียงเขาแต่ไม่มีภาพนี่แสดงถึงความเนียดความตั้งใจของเขาที่บริสุทธิ์จริงๆพี่น้องคนเหล่านี้เราต้องนับถือน้ำใจเขานะครับว่าเขามีความเสียสละเขามีความเสียสละที่ค่อนข้างสูงมีจิตใจที่ให้กับคนอื่นมากสังคมเราสิ่งเหล่านี้ไม่เจอนานแล้วครับอันนี้ผมพูดในสังคมรวมทั่วไปก่อนนะครับเราไม่เจอสิ่งเหล่านี้ที่คนทุกเชื้อชาตินะคนทุกเกือบทุกศาสนานี่นะครับเข้ามาหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วมีเป้าหมายเดียวแล้วเขามีความเขาศึกษาหาความรู้นะครับเขาศึกษาเขาวางแผนจนกระทั่งเขาไปสู่เป้าหมายที่เขาต้องการแล้ววันนี้ทุกอย่างมันก็ลงตัวเพราะอะไรครับ1เขามีจิตใจเดียวกัน2ก็คือทำยังไงให้เด็กออกมาจากถ้ำขัดแย้งละทิ้งปัญหาการขัดแย้งไม่เอาอะไรที่มันขัดแย้งแม้กระทั่งได้ข่าวว่าคนเข้าทรงจะมาทำพิธีทางเจ้าหน้าที่ยังบอกว่าให้ขับตำหนักไปนะเพราะว่ามันไม่เกี่ยวคือถึงขนาดนี้นะครับเราได้ผมมีความรู้สึกว่าเราได้ความสมานฉันท์ความเป็นกลมเกลียวการเป็นเนื้อเดียวกัน
ซึ่งในก่อนหน้านี้เรามีเรื่องของสีเหลืองฝ่ายเหลืองฝ่ายแดงซึ่งฟาดฟันกันยิงกันเอาเป็นเอาตายเรียกว่าถ้าหากว่าแท็กซี่เนี่ยเชียร์แดงคนผู้โดยสารเชียร์เหลืองเนี่ยยังไม่ให้ขึ้นเลยนะครับขึ้นมาแล้วยังไล่ลงนะฮะนั่นเป็นภาพในอดีตที่เราเห็นแล้วมันเป็นภาพที่เป็นศัตรูกันอยู่ตลอดดูเหมือนว่าสองกลุ่มนี้จะไม่ฝักใฝ่แม้กระทั่งนั่งร่วมรถคันเดียวกันทีนี้พอเราคิดได้อย่างนี้นะครับเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าสังคมเราเป็นสังคมที่เป็นแบบนี้ตลอดไปนะครับถ้าเป็นแบบนี้ตลอดไปสังคมเมืองไทยเองเนี่ยก็จะเป็นสังคมที่น่าอยู่แล้วก็เป็นสังคมที่มีความเจริญมากกว่านี้ผมบอกแล้วว่าผมยังไม่ได้พูดเรื่องศาสนาก่อนผมพูดภาพโดยรวมก่อนนะครับว่าสังคมเราเป็นยังไงก่อนในอดีตเราเคยทะเลาะเบาะแว้งกันแต่ปัจจุบันเรามีเรื่องนี้เรากลับหันเข้ามาสู่เลยนะครับสู่ความเป็นพันธมิตรวันนี้ผมดูช่องอะไรผมก็จำไม่ได้นะครับผมก็ดูว่าเขารายงานข่าวอย่างต่อเนื่องไม่พักเลยนะฮะไม่พักเลยนะครับอันนี้ดูจากเฟซนะครับเขาก็มีทางออกทางทีวีด้วยทีวีก็ลำดับต้นๆ นะครับช่อง12 13อะไรประมาณนี้นะฮะผมก็ดูช่องอะไรจำไม่ได้เสร็จแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่รถพยาบาลก็พา2คนนะเขาบอกว่าหมูตัวที่6กับตัวที่7อันนี้ก็เป็นคำที่เราพูดในข่าวกันเพื่อให้ง่ายต่อการที่นำเสนอเสร็จแล้วก็พาไปขึ้นเครื่องบินพี่น้องครับพอไปขึ้นเครื่องบินเนี่ยกล้องของทีวีช่องนี้มันไม่ได้ไปตั้งกล้องใกล้ๆกับเครื่องบินก็ปรากฏว่าเขาก็ตัดภาพไปช่องอะไร PSI นะครับเขาบอกว่าเป็นช่องเสรี PSI เขาก็อิงมาแล้วก็ถ่ายทอดภาพนั้นออกมาแล้วก็ให้เครดิตปรากฏการณ์นี้ก็ไม่ค่อยเจอสื่อที่จะมาลิงก์กันช่วยกันหล่อหลอมกันแล้วก็ส่งข่าวต่อกันเนี่ยมันไม่ค่อยมีใครให้เครดิตคนอื่นนะแต่พอมาวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของความเป็นความตายมันเป็นเรื่องการช่วยชีวิตคนทุกคนก็เลยรู้สึกว่าเป็นการลิงก์กันซึ่งมันไม่เคยปรากฏเลยก่อนหน้านี้นะครับผมว่ายอดเยี่ยมนะครับถ้าหากว่าสังคมไทยเราเนี่ยทำได้อย่างนี้ตลอดไปแล้วก็ทำในเรื่องอื่นนะผมว่าสังคมไทยเราดีกว่านี้เยอะนะครับเราเห็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจอีกมากมายนะในสังคมที่พอถึงวิกฤตหนึ่งเขาก็ออกมาช่วยเหลือพี่น้องของเราที่เป็นมุสลิมนะครับที่เป็นคนไต่เขาจากเกาะลิบงนะฮะแล้วก็จังหวัดตรังก็บอกว่าเขาไม่เคยซื้ออาหารเลยนะครับพี่น้องมุสลิมทำอาหารมาให้เขาทุกมื้อนี่ก็เป็นจิตใจที่งดงามของพี่น้องมุสลิมเราซึ่งอยู่ควบคู่กับถ้ำหลวงมาโดยตลอดนะครับแม้ว่าโลกอาหรับประเทศอาหรับจะไม่ส่งใครมานะในขณะที่อิสราเอลส่งเจ้าหน้าที่มาอะไรทูตของอิสราเอลก็มาคุยกับผู้ว่าของเชียงรายนะครับเดี๋ยวผมจะแตะเรื่องผู้ว่าด้วยนะครับเสร็จแล้วปรากฏว่าประเทศอาหรับเราไม่มีมาอันนี้ผมก็ไม่รู้ด้วยเหตุผลใดนะฮะแต่ว่ามุสลิมเราที่อยู่ในเมืองไทยไปกันหลายองค์กรไปในนามบุคคลก็มีไปช่วยเหลือทั้งเป็นคนเดียวไอ้คนเดียวนะเดียวๆแล้วก็ไปทั้งเป็นญะมาอะห์เป็นองค์กรก็มีกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็เล็งเห็นถึงการที่มุสลิมของเราแสดงจุดยืนในบ้านนี้เมืองนี้ที่เราถือว่าเป็นพี่น้องซึ่งกันและกันผมถึงบอกว่าถ้าสังคมเราเป็นสังคมที่มีการเอื้อมีการช่วยเหลือมีการเกื้อกูลมีการส่งต่อมีการวางแผนและมีการแก้ไขมีการให้เกียรติในเรื่องของตำแหน่งที่เขาถนัดในเรื่องนี้ปล่อยเขาเลยเขาถนัดเรื่องโรยตัวลงในถ้ำปล่อยเขาเลยเขาถนัดดำน้ำต้องปล่อยเขาสังคมเราต้องให้เกียรติคนที่มีความรู้เฉพาะเรื่องคนที่มีความรู้เฉพาะกิจฉะนั้นเหตุการณ์เนี่ยที่มันประสบความสำเร็จได้หนึ่งในหลายความหลายสาเหตุก็คือทุกคนมีหน้าที่และทุกคนทำตามหน้าที่ในสิ่งที่ตัวเองมีความถนัดเรื่องดำน้ำดำเลยครับถนัดเรื่องสูบน้ำสูบเลยครับ
ถนัดเรื่องทำอาหารก็ทำอาหารไปนะบางฟินเราถนัดเรื่องสื่อเรื่องเครื่องเสียงเรื่องไฟเอาทำเลยนะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนเนี่ยอยู่ในตำแหน่งเหมาะเจาะกับสิ่งที่ตัวเองมีความถนัดสังคมไทยมีคนเก่งเยอะนะครับแล้วก็ความเก่งของคนไทยก็ไม่ได้แพ้ชาติอื่นแต่บางทีมันก็ไม่ได้ถูกแสดงออกแล้วก็บางครั้งก็ไม่ถูกสนับสนุนและก็บางครั้งก็ไม่สามารถขึ้นมาอยู่ข้างบนได้ด้วยสาเหตุใดก็ช่างตรงนี้เนี่ยนะฮะอยากให้พวกเรามองเยอะๆประเด็นต่อมาคือผู้นำท่านผู้ว่าเชียงรายนี่นะครับแม้ว่าหลังจากนี้จะถูกย้ายไปท่านก็บอกว่าย้ายตรงไหนก็ได้แต่ถ้าหาว่าสิ่งใดผิดเขาไม่เซ็นให้นะครับแล้วก็หลายโครงการที่ผู้ว่าเชียงรายนี่นะครับไม่ยอมเซ็นให้เนื่องจากว่าโครงการไม่โปร่งใสหรืออาจจะมีสิ่งที่มันมีความคลุมเครืออยู่น่าสงสัยอยู่หลายคนก็เชียร์บอกว่าถ้าท่านผู้ว่าเชียงรายนะถ้าลาออกมาหรือยังไงแล้วก็ขอให้มาเป็นผู้ว่ากทมได้ไหมขอให้มาเป็นผู้ว่ากทมได้ไหมเขาบอกว่าเขาหนึ่งเสียงก็จะเลือกนะฮะผมก็จะเลือกนะฮะเพราะว่าเรามีผู้นำที่ดีนะครับนี่คืออีกความสำเร็จหนึ่งที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าในเรื่องของอาดับประเพณีผมบอกว่าผมพูดเรื่องทั่วไปก่อนเราไม่ได้พูดเรื่องยังไม่พูดเรื่องหลักของเรานะครับเดี๋ยวพี่น้องจะเข้าใจผิดก็ทำให้การมีผู้นำที่ดีแล้วก็เด็ดขาดแล้วก็มีการวางแผนแล้วก็ใจเย็นมากนะครับผู้นำคนนี้นะฮะผู้ว่าเชียงรายใจเย็นมากแล้วก็มีการวางแผนมีการปรึกษาไม่ผีผามใจเย็นแล้วก็ไม่พูดในสิ่งที่ควรพูดแล้วก็ไม่พูดในสิ่งที่ควรไม่พูดมันก็เลยทำให้นักข่าวนี่มีความเกรงใจนะครับท่านใช้ภาษาที่ค่อนข้างรัดกุมแล้วก็ไม่ได้ไปตำหนินักข่าวขอความช่วยเหลือนักข่าวนักข่าวก็ร่วมมือเพราะว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ตรงฉินนะครับไม่ใช่กังฉินนะตรงฉินหมายถึงว่ามีความซื่อสัตย์แล้วก็คนเหล่านี้เนี่ยคนแบบนี้อยู่ตรงไหนก็งามนะครับอยู่ตรงไหนก็เจริญนะก็เชียร์นะครับถ้าว่าจะมาสมัครผู้ว่ากทมเนี่ยเพราะว่าผมเชื่อว่านะคนที่ชาวกทมคงเลือกแน่นอนเพราะคนตรงฉินเนี่ยหาได้ยากมากในสังคมเราไม่คงกังฉินนะครับตรงฉินนี่ก็คือแม้กระทั่งการเซ็นในการอนุมัติถ้าไม่ผ่านมีเล็ดรับลมคมในท่านก็ไม่เซ็นให้และท่านก็อยู่ตรงนี้ได้แล้วสิทธิ์ขาดเนี่ยในการตัดสินอยู่ที่ท่านแล้ววันนี้เขาก็ตัดสินถูกต้องที่ให้ลูกหมูต่างๆที่เรียกตามสื่อแล้วกันนะครับบรรดาหมูป่าทั้งหลายเนี่ยทั้ง8ตัวเนี่ยนะอันนี้พูดผมเรียกตามนักข่าวเนี่ยได้ออกมาเมื่อวานนี้4คนวันนี้ที่ผมดูล่าสุดนะครับพี่น้องถ้าดูด้วยเนี่ยก็รู้ว่ามันเป็นหมูตัวที่7นะครับหมูตัวที่7ซึ่งเป็นความยิ่งใหญ่ที่การร่วมมือร่วมใจแล้วก็มีเป้าหมายเดียวกันทุกอย่างสอดคล้องหมดพยาบาลนะครับคนขับเฮลิคอปเตอร์ทหารทุกฝ่ายนะครับนักข่าวทุกคนต่างร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างไม่มีการขัดแย้งกันเลยจนกระทั่งเครื่องบินที่ลำเลียงนะฮะลูกหมูต่างๆเหล่านี้นะไปโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นเครื่องบินที่บินสวยที่สุดที่บินประทับใจที่สุดที่บินและมีความหวังมากที่สุดผมก็มองเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วก็ทำให้คนไทยรู้สึกมีความสุขแล้วก็ในขณะที่ภูเก็ตอาจจะมีเรื่องทางลบบ้างก็ตามผมพูดประเด็นนี้ออกมาเนี่ยเพื่อต้องการจะบอกพี่น้องว่างานนี้มันเป็นสิ่งซึ่ง เราได้รับบทเรียนมากมายเราทิ้งความรักกันแบบนี้ไปนานแล้วจริงๆครับทำไมเราไม่ค่อยรักกันนะครับถ้าหากว่าหวนกลับมาสู่สังคมมุสลิมเราบทเรียนตรงนี้มันเป็นบทเรียนที่ผมอยากจะบอกพี่น้องว่าถ้าสังคมมุสลิมเรามีความสมัครสามัคคีกันแบบนี้แล้วก็ทำเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยมันประสบความสำเร็จแน่นอนแต่วันนี้มุสลิมเราขัดแย้งกันเยอะเหลือเกินนะครับมุสลิมเราทะเลาะกันเยอะขึ้นนะครับ
แล้วก็มีความเป็นกลุ่มเป็นก้อนมีความเป็นพรรคเป็นพวกมีความเป็นมีความเป็นตัวตนมากขึ้นนะครับแล้วก็ทุกอย่างมันก็เลยบางครั้งมันก็พลังของมุสลิมมันก็ค่อยด้อยลงไปยะดุลลอฮ์มาอันญะมาอะห์พระหัตถ์ของพระองค์อัลลอฮ์เนี่ยจะอยู่กับญะมาอะห์แต่วันนี้ญะมาอะห์ของเราเป็นญะมาอะห์ที่ค่อนข้างละสำละสายค่อนข้างที่จะไม่เสถียรฉะนั้นพระหัตถ์ของพระองค์อัลลอฮ์ก็คงจะไม่ได้อยู่อย่างที่นบีบอกก็คือความเป็นญะมาอะห์ความเป็นญะมาอะห์นี้ไม่ได้หมายรวมว่าต้องเป็นญะมาอะห์ใหญ่นะครับนั่นหมายรวมว่าญะมาอะห์จะแตกไปกี่ญะมาอะห์ก็ตามแต่ทุกคนร่วมกันช่วยกันลิงก์กันเหมือนกับคนที่ขุดหน่อน้ำบาดาลก็ช่วยคนที่เอาน้ำออกจากถ้ำก็ช่วยคนที่ดำน้ำคนที่ไต่เขานะคนที่ผัดข้าวคนที่ซักเสื้อให้เจ้าหน้าที่ทุกอย่างเนี่ยมันมีความลงตัวอยู่วันนี้เราไม่ค่อยเราไม่ค่อยรักกันไม่ทราบว่าเพราะอะไรอะครับในขณะที่อิสลามสอนให้เรารักกันแต่ก็แปลกอีกนะครับว่าถ้าใครมาสอนให้เรารักกันก็อาจจะเป็นตัวประหลาดในสังคมมุสลิมก็ว่าได้นะครับอ้อถ้าหากว่ารวมกันรักกันรวมกันก็อาจจะเป็นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้นะซึ่งผมยังยืนยันนะครับพี่น้องตราบใดที่เขายังเป็นมุสลิมเป็นพี่น้องผมนะครับตราบใดก็ตามที่คนนั้นเป็นมุสลิมเป็นพี่น้องกันนะครับถ้าเขาไม่ถึงขั้นตกมุรตัดเขาไม่ถึงขั้นตกมุรตัดนะไม่ว่าตกมุรตัดด้วยเหตุผลใดก็ช่างไม่ว่าตกมุรตัดในเรื่องของอะกีดะห์เสียหายจนกระทั่งสิ้นสภาพการเป็นมุสลิมแต่ถึงกระนั้นก็ตามถ้าเป็นเพื่อนเราพวกเราถึงแม้ว่าเขาตกมุรตัดก็จะต้องพยายามเชิญชวนเขากลับมาสู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ไม่ใช่หรือนั่นหมายถึงว่าคนที่ตกมุรตัดด้วยซ้ำเราก็ต้องพยายามเรียกเขากลับมาแต่นี่เป็นมุสลิมดูเหมือนเราถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่ามุสลิมคนหนึ่งซึ่งเราโกรธเขาอย่างมหาศาลหรืออาจจะเป็นศัตรูกันด้วยซ้ำถ้าเขาจมน้ำนี่เราจะไปช่วยไหมแค่นี้ครับที่ตั้งคำถามว่าถ้าเขาตกน้ำเนี่ยเราจะไปช่วยไหมอาจจะสมน้ำหน้าปล่อยมันไปหรือเปล่าไม่ใช่นะครับพี่น้องหลักการอิสลามเนี่ยสอนให้เราเนี่ยช่วยเหลือกันเป็นสังคมที่ร่วมไม้ร่วมมือกันวัลลอฮูฟีเอานิลอับดีมากันนั่นอับดูฟีเอานี่อะคีฮิอัลลอฮ์เนี่ยจะอยู่ในการช่วยเหลือบ่าวของพระองค์ซึ่งบ่าวคนนั้นตราบที่บ่าวคนนั้นฟีเอานี่อะคีฮิที่บ่าวคนนั้นยังคงช่วยเหลือพี่น้องของเขาอยู่นั่นแสดงให้เห็นว่าการที่เราช่วยเหลือพี่น้องของเราไม่ว่าพี่น้องของเราจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่ก็ตามแต่ถ้าหากว่าเราช่วยเหลือเขาอัลลอฮ์ก็ยังคงช่วยเหลือเราอยู่ผมเคยพูดย้ำหลายหนนะพี่น้องว่าอย่าว่าแต่คนที่เป็นคนต่างศาสนาเลยที่เราช่วยเหลือได้แม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานศาสนาก็ให้ช่วยเหลือนะครับให้อาหารมันกินคนเนี่ยเคยนบีบอกคนเนี่ยตกนรกเพราะแมวมีขึ้นสวรรค์เพราะแมวก็มีสตรีนางหนึ่งนะครับซอฮาบะห์ไปถามว่าถ้าสตรีนางหนึ่งเนี่ยเลี้ยงแมวกักแมวเอาไว้ขังแมวเอาไว้ไม่ให้ไปกินไม่ให้ไปหาอาหารและนางก็ไม่ให้อาหารนบีบอกฮียฟินนาร์นางถูกลงโทษในไฟนรกแล้วถ้าหากว่าสตรีคนหนึ่งเลี้ยงแมวไว้ให้อาหารมันกินหรือปล่อยให้มันหาอาหารเนี่ยนบีจะว่ายังไงวะฮียฟินยันนานางได้เข้าสวรรค์แสดงว่าคนคนหนึ่งเนี่ยลงนรกเพราะแมวยังได้ขึ้นสวรรค์เพราะแมวยังได้นี่สัตว์เดรัจฉานพี่น้องที่ศาสนาให้ช่วยเหลือนับประสาอะไรกับมนุษย์แม้ว่ามนุษย์ผู้นั้นจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามเราจะยังไงก็ช่างนะครับพี่น้องเราก็ยังคงความเป็นมุสลิมอยู่ถ้าเขายังเป็นมุสลิมอยู่ใครก็ได้นะครับไม่ว่าเราจะไปหุกกลมเขาว่าเป็นอะไรก็ตามเป็นใครเป็นอะไรก็ตามถามเธอว่าเขายังเป็นมุสลิมอยู่ไหมถ้าเป็นพี่น้องเราไหมพี่น้องเราช่วยเหลือไหมช่วยเหลือครับ
เอาละอาจจะไม่พอใจเขาไม่ชอบขี้หน้าเขาดูอาให้เขาก็ยังได้ซอฮาบะห์เนี่ยเวลาเขาจะจากกันเนี่ยเขาจะอ่านเขาจะขอเขาจะพูดกับฝ่ายตรงข้ามว่าลาตันซานีฟีดูอาอิกุมอย่าลืมฉันในดูอาของท่านนี่คือความเป็นพี่น้องสุดๆละสุดๆแล้วที่เราจะให้กันก็คือการขอดุอานะครับไม่มองหน้าไม่ให้สลามแต่ขอดุอาอย่างบาเคนเนี่ยมันไม่ใช่แล้วครับพี่น้องมันเป็นเรื่องแปลกนะครับว่าการที่ผมพูดหรือว่าโต๊ะครูคนอื่นพูดหรือใครพูดให้เรารักกันรวมกันเป็นตัวประหลาดในสังคมนี้นะครับไม่น่าเชื่อว่าจะมีผมจะอยู่ในยุคแบบนี้นะครับวันนี้ถ้าผมบรรยายเรื่องหรือมีโต๊ะครูคนไหนก็ตามบรรยายเรื่องรักกันเถอะพี่น้องเรามาอยู่ร่วมสายเชือกเดียวกันไม่มีใครฟังแน่นอนนะครับถ้ามีก็น้อยมากแต่ถ้าวันนี้เนี่ยเราคุยเรื่องความขัดแย้งกันโอ้โหพี่น้องคนนี่ไหลไปน้ำไหลไฟดับนะครับรถไม่มีที่จอดคือถ้าพูดกันเพื่อจะให้ทะเลาะกันพูดเพื่อที่จะโจมตีกันทุกคนชอบฟังเราชอบเชียร์มวยนะครับแต่นั่นเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนเขาทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้แต่ถ้าหากว่ามีการพูดเรื่องนี้หรือมีการแสดงว่ามันจะเกิดความขัดแย้งหรือความโกรธกิ้วกันในหมู่สังคมมุสลิมการที่เราไม่ไปผมว่าเป็นการบรรเทาและก็ลดให้มันดีขึ้นเราเป็นการช่วยเหลือสังคมลองดูสิพี่น้องคนไปนั่งฟังสัก5คนพูดไม่ได้หรอกครับพูดก็น้อยพูดก็ไม่ค่อยมีพลังนะแต่ถ้าคนไปเป็นพันนี่มันแหมมันมีโอ้โหอะไรประมาณนี้แต่ถ้าวันนี้ใครมาบรรยายเรื่องมุสลิมเป็นพี่น้องกันโอ้พี่น้องเป็นหัวข้อที่เชยมากจะมีคนฟังกี่คน กลับกลายเป็นว่าเราพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เชยในขณะที่ซอฮาบะห์เนี่ยเขาเปลี่ยนตัวเองเนื่องจากอิสลามเขาแก้ไขตัวเองเนื่องจากอิสลามเขาดื่มเหล้าเมายาทำซินาเล่นการพนันกินดอกเบี้ยทั้งหลายทั้งปวงแต่หลังจากที่เขาเข้ารับอิสลามเขาเลิกหมดความเป็นพี่น้องเกิดขึ้นพี่น้องจำสงครามหนึ่งได้ไหมครับซอฮาบะห์อยู่ในสงครามอยู่แล้วก็มันก็มีพลเขาเรียกพลลำเลียงพลอะไรเขาเรียกเสิร์ฟน้ำให้น้ำในสงครามก็สะพายหนังแกะนะแล้วก็คอยรินน้ำให้กับทหารที่บาดเจ็บซอฮาบะห์คนหนึ่งบอกโอ้หิวน้ำนะครับคนนี้ก็รีบวิ่งไปซอฮาบะห์คนก็รีบวิ่งไปพอวิ่งไปเสร็จปั๊บเนี่ยก็ได้ยินซอฮาบะห์คนกำลังจะดื่มน้ำอยู่แล้วครับซอฮาบะห์คนหนึ่งบอกว่าโอ้ยหิวน้ำซอฮาบะห์คนที่หนึ่งบอกว่าเอาน้ำไปให้เขากินก่อนพอซอฮาบะห์เด็กคนนี้ซอฮาบะห์ท่านที่ลำเลียงน้ำนี่นะครับเป็นคนให้น้ำเนี่ยก็ให้ไปวิ่งซอฮาบะห์คนที่สองก็ได้ยินซอฮาบะห์คนที่สามนี่บอกว่าโอ้ยหิวน้ำฝ่ายเสบียงนี่นะครับก็ปรากฏว่าซอฮาบะห์ที่ให้น้ำเนี่ยก็นะครับก็ทำไมฮะก็วิ่งไปให้คนที่สามปรากฏว่าคนที่สามเสียชีวิตคนให้น้ำก็วิ่งมาที่คนที่หนึ่งก็เสียชีวิตคนที่สามก็คนที่สองก็เสียชีวิตหมดนี่เป็นประวัติที่เกิดขึ้นในสมัยของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ความรักในหมู่เป็นซอฮาบะห์ความรักในความเป็นมุสลิมเขามีสูงเพราะเขากล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ประโยคเนี้ยสองประโยคเนี้ยมุสลิมในยุคปัจจุบันก็เก่าแต่ว่าสองประโยคนี้มันไม่สามารถทำให้เรารักพี่น้องมุสลิมหลายคนบอกอาจารย์เปลี่ยนจุดยืนเนาะแต่ก่อนอาจารย์ก็สอนเปี้ยงๆก็ยอมรับนะครับผมก็เคยพูดในซีดีนะครับก็มีใครก็ไม่รู้นะฮะไปตัดต่อแล้วก็รับไปนะเพราะว่าผมถือว่าเขาทำในเนียดที่ไม่ดีก็รับไปนะครับแล้วก็ดูอาต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ได้ตอบแทนเขาตามที่พระองค์ทรงประสงค์นะการสร้างฟิตนะห์ในหมู่ผู้คนมันมีหลายรูปแบบนะเอาภาพผมตอนที่มาแล้วก็ภาพตอนหลังผมที่รู้สึกพูดเบาลงผมไม่ได้เคยเปลี่ยนจุดยืนเลยทุกวันนี้ผมก็ไม่เคยทำเมาลิดนะ
แล้วผมก็บอกเมาลิดบิดอะห์ผมก็ไม่เคยทำสามบุญสามวันเจ็ดวันทำอะไรที่มันผิดหลักการสอนในสิ่งที่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าผมบอกกับพี่น้องว่าในอดีตผมเคยรู้สึกว่าผมมีความคิดว่ามันไม่ได้ผลนะครับการที่เราใช้ระบบแบบฮาร์ดคอร์ในการที่เราได้พูดเหยียดหยามได้พูดตำหนิพี่น้องของเราทั้งที่บางครั้งพี่น้องของเราอาจจะไม่มีความเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ครับเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ผมมองว่ามันไม่ประสบความสำเร็จมีคนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องจริงที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังปรากฏว่า เขาโทรมาหาผมอาจารย์ผมไม่ออกว่าสถานที่ใดก็แล้วกันนะครับพี่น้องบอกแล้วพี่น้องรู้เลยอาจารย์มาเชิญเดี๋ยวเชิญอาจารย์มาบรรยายที่นี่หน่อยผมถามทำไมมาปราบพวกบิดอะห์ให้หมดพวกนี้มันหลงมันดอลลาร์ละผมบอกเอาอย่างนั้นเลยเขาบอกได้อาจารย์ต้องมานะผมถามว่าบางฟังผมให้ดีนะใจร่มๆนะบางตอนนี้สูบบุหรี่อยู่ป่ะครับเก่งเงียบพี่น้องเก่งเงียบเลยนะเงียบฉี่เลยเสร็จละบางผมก็เรียกผมยังสูบอยู่ครับผมถามว่าบางสูบบุหรี่เนี่ยฮุกกลมสูบบุหรี่เนี่ยเป็นฮารอมทราบใช่ไหมครับเขาบอกทราบและสิ่งที่พี่น้องของบางที่บางบอกเขายังทำบิดาก็ถือว่าผิดใช่ไหมผิดถ้าบ้านหลังหนึ่งนะครับพ่อเขาเสียชีวิตพ่อเขามีคนเดียวนั่นหมายรวมว่าเขาทำสามวันเจ็ดวันในชีวิตเขาทำแค่ครั้งเดียวให้พ่อของเขาแต่บางสูบบุหรี่เนี่ยวันหนึ่งหลายมวนหรือหลายซองก็ได้บางทำผิดทุกวันถามว่าระหว่างบางกับเขาใครทำผิดมากกว่าโอ้โหพี่น้องนี่พูดตรงนะครับต้องรับให้ได้นะครับต้องรับให้ได้แต่ผมใช้ภาษาที่นอบน้อมแล้วก็ในภาษามีความห่วงใยอยู่ที่อยู่ปะปนไปปรากฏว่าแกก็บอกครับอาจารย์แล้วแกก็วางหูแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยโทรมาอีกเลย พี่น้องปีหนึ่งก็ทำเมาลิดหนเดียวครับถามว่าเมาลิดผิดไหมผิดถ้าหากว่าบัญชีที่เขาที่เกิดมาปีหนึ่งเขากลางออกมามีเรื่องเมาลิดผิดเรื่องเดียวเขาทำแต่เรายังสูบบุหรี่อยู่สูบทุกวันหนึ่งหลายมวนหรือว่าวันหนึ่งหลายซองด้วยซ้ำถามว่าความผิดการสูบบุหรี่ฮารอมแม้กระทั่งจุฬาราชมนตรีอาจารย์สวัสดิ์สุวรรณศักดิ์ก็ฟัตวาอย่างนั้นนะครับอุลามาโลกเขาก็ฟัตวาอย่างนั้นก็ไม่มีใครที่มาขัดแย้งกันเรื่องนี้นะครับปรากฏว่าเราทำผิดอยู่ทุกวันเราทำผิดมากกว่าเขามีคนหนึ่งนะครับอันนี้พี่น้องเล่าให้ผมฟังทุกครั้งตอนเช้าไปละหมาดขอโทษไปละหมาดซูโบเสร็จก็แวะร้านชาเวลานั่งกินชาเขาก็ประกาศเลยเขาซุนนะอาลุซุนนะวันเยามะมีความแข็งเข้มงวดในเรื่องของซุนนะอะไรที่เป็นบิดอะห์เนี่ยไม่ได้เลยมาคนนั้นทำเนี่ยบิดอะห์มาปุ๊บปั๊บปรากฏว่าหลังจากนั้นนี่นะครับชาวบ้านก็มารู้ทีหลังนะครับว่าลูกสาวของคนเนี้ยที่ประกาศจุดยืนว่าเขาซุนนะวันยามะเขาไม่ได้เลยเรื่องบิดอะห์ปรากฏลูกสาวท้องก่อนแต่งตั้งครรภ์ก่อนแสดงว่าลูกสาวทำซินาเพราะเนื่องจากว่ายังไม่ได้นิกะห์ถามว่าการที่มองคนอื่นตำหนิอยู่แต่คนอื่นในขณะที่ตัวเองไม่เคยให้ความเข้าใจกับเพื่อนด้วยกันหรือความเป็นพี่น้องด้วยกันหรืออาจจะมองเรื่องของคนอื่นแต่พอกลับมายังบ้านลูกสาวยังใส่ขาสั้นออกนอกบ้านครับภรรยาก็ยังไม่ได้คุมฮิญาบอ่ะครับสุดท้ายลูกสาวตัวเองก็ท้องก่อนที่จะนิกะห์ผมถามว่านี่คือเรื่องอะไรอ่ะครับเรื่องบิดอะห์หรือเรื่องของฮารอมเรื่องฮารอมพี่น้องนี่คือสิ่งซึ่งในสังคมเราเป็นอย่างนี้จริงๆเราไม่ค่อยยอมรับความจริงเนาะเรามองแต่คนอื่นแล้วก็ให้คนอื่นเป็นคนที่ผิดแต่ตัวเราเองเนี่ยเราไม่ค่อยผิดเราไม่ค่อยมองตัวเราเองสักเท่าไหร่มองแต่คนอื่นผิด
มองแต่คนนั้นคนนี้บางทีเราฟังศาสนาก็เอามันนะครับฟังศาสนาไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ซอฮาบะเนี่ยเขาไปหานบีเนี่ยก่อนที่จะเขาหานบีเนี่ยเขาก็เปลี่ยนแปลงแล้วเขาไปหานบีก็ให้มาอีกสิบอายะก็เอากลับมาท่องแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ไปหานบีใหม่ซอฮาบะเนี่ยจะพอรับอิสลามก็จะเปลี่ยนแปลงคนที่เคยเป็นศัตรูกันรักกันเพราะอิสลามทำไมสังคมเราไม่เป็นแบบนี้อะครับพี่น้องกลับกลายเป็นว่าใครมาพูดเรื่องนี้เรื่องที่ให้รวมกันเรื่องให้รักกันกลับกลายเป็นคนกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าสังคมนี้เป็นยังไงอะไรบ้างที่สอนผิดว่ากันไปเลยสิครับว่าในที่นี้หมายถึงว่าก็บอกเขาไลน์ไปหาเขาว่าอาจารย์อันนี้มันไม่น่าจะถูกนะอันนี้ผมว่าเป็นแบบนี้นะเขาบอกอ๋อเขามีหลักฐานอย่างนั้นอ้าวก็ต่างคนต่างมีหลักฐานก็ทำกันไปต่างคนต่างทำก็ไม่ต้องว่าฉันดีกว่าเขาดีกว่าเราพี่น้องรู้ไหมครับว่าการที่บอกว่าฉันเนี่ยดีกว่าคนนั้นฉันแจ๋วกว่าคนนี้เนี่ยมันลักษณะของอิบลิสอิบลิสนี่บอกว่าคอลักตันีมินนาร์คอลักตันฮูมินตีนอัลลอฮ์เนี่ยให้เคารพสุยุตต่ออาดัมนี่นะครับแต่ว่าอิบลิสมันบอกว่ามันน่ะอัลลอฮ์เนี่ยสร้างมันเนี่ยสร้างอิบลิสมาจากไฟแต่สร้างนบีอาดัมเนี่ยจากดินฉะนั้นเลยไฟเนี่ยที่มันน่าจะมีเกียรติมากกว่าดินต้องเคารพดินต้องสุยุตดินนี่ใครคิดอิบลิสคิดใครเทียบอิบลิสเทียบตักกะใครตักกะอิบลิสแต่ไม่ได้มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครบอกว่าไฟดีกว่าดินดินดีกว่าไฟไม่มีใครบอกอะครับอิบลิสคิดเอาเองพออิบลิสคิดเอาเองเนี่ยทำไงก็ตัวเองก็ต้องถูกไล่ขับไล่ออกจากความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบลิสแล้วก็ให้พลพรรคของมันเนี่ยอยู่ในนรกตลอดกาลคือไม่รับความเมตตานะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบลิสกับพรรคพวกของมันชั่วอย่างเดียวไม่มีดีส่วนมาลาอิกะห์มีดีอย่างเดียวไม่มีชั่วเลยซึ่งมันเป็นเหมือนขาวกับดำผมอยากให้พี่น้องตระหนักถึงในเรื่องนี้แล้วก็พยายามใจเย็นๆนะครับแล้วก็พยายามอย่าเชียร์นะอย่าเป็นลูกอย่าเป็นกองเชียร์ให้พี่น้องนิ่งทั้งหลายทั้งปวงเราเป็นมุสลิมด้วยกันนะครับทั้งหลายทั้งปวงเราเป็นผู้ที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่เป็นผู้ศรัทธาหน้าที่ของบรรดาอุลามะบรรดาผู้รู้บรรดาบาบอบรรดาอุสตาดบรรดาเมาลานาเนี่ยก็คือผู้ที่รับมรดกจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมรดกของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็เอาไปให้กับชาวบ้านมันเป็นมรดกที่เอาไปให้กับชาวบ้านในสมัยของท่านรอซูลมีการขัดแย้งไม่มีแต่ซอฮาบะเนี่ยเขาก็ไปหารอซูลให้รอซูลเนี่ยตัดสินแต่เราเนี่ยไม่มีรอซูลแล้วแล้วเราขัดแย้งทำยังไงก็กลับไปฟารุดดูฮิลลอฮ์วะรอซูลเราก็กลับไปดูสิอัลกุรอานว่ายังไงสุนนะของท่านนบีหะดีษซอฮีฮ์ว่ายังไงนั่นคือสิ่งที่เราทำได้ส่วนที่เราอาจจะเห็นต่างกับโตคูท่านนั้นก็คือเรื่องความต่างแต่โตคูท่านนั้นเขาก็ประกาศว่าเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์แล้วก็รอซูลเราก็ประกาศว่าเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์แล้วก็รอซูลแต่ฉะไหนเลยเราไม่สามารถที่จะลดลาวาศอกแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองส่วนทัศนคติเรื่องฟิกก็ไม่ตรงกันมันเรื่องปกติอะครับเชคอันบานีกับเชคบินบาสก็ไม่ตรงกันหลายเรื่องอะครับไม่ตรงกันเป็นร้อยเรื่องนะครับก็ว่าได้นะอิหม่ามชาฟีอีเป็นลูกศิษย์อิหม่ามอามัดก็ไม่ตรงกับอิหม่ามอามัดขอโทษเป็นลูกศิษย์ของอิหม่ามมาลิกนะครับก็ไม่ตรงกับอิหม่ามมาลิกก็หลายสิบเรื่องหลายร้อยเรื่องอิหม่ามชาฟีเองก็มีการฟัตวาครั้งแรกและก็การฟัตวาครั้งที่สองนั่นหมายรวมว่ามีความผิดพลาดในขณะในช่วงนึงและช่วงนี้มาพบหลักฐานใหม่ก็แก้ไขกันไปอย่างน้อยที่สุดคนที่เขาฟัตวานี่นะครับถ้าเขาฟัตวาผิดเนี่ยเขาก็ยังได้หนึ่งผลบุญในฐานะที่พยายามแต่ถ้าฟัตวาถูกเขาก็ได้สองผลบุญหนึ่งก็คือในผลบุญที่ตรงกับข้อเท็จจริงตรงกับหลักฐานอีกผลบุญหนึ่งก็คือความพยายามค้นคว้าดูหนังสืออ่านตำรับตำราแล้วก็มาตอบนี่คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังให้ภาคผลบุญเขาถ้าเราลดการตำหนิการโต้การด่าทอแล้วมาเป็นเรื่องของการเชิญชวนการนาซีฮัตการนอบน้อม
ผมว่าสังคมมุสลิมเราจะดีกว่านี้นะครับหะดีษบทหนึ่งนบีบอกว่ามันอะฮับบะลิลลาวะอะบะกะดะลิลลาวะอะตอลิลลาวะมานาลิลลาใครก็ตามที่รักกันเพื่ออัลลอฮ์โกรธก็เพื่ออัลลอฮ์ให้ก็เพื่ออัลลอฮ์ห้ามปรามก็เพื่ออัลลอฮ์ฟากอดิสตักมาลันอีมานแน่นอนเขาเป็นผู้ที่มีอีมานที่สมบูรณ์มันยากมากนะครับในทัศนะผมใครที่รักกันเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยเรารักเขาเนี่ยเรารักในกอเพราะอะไรเพราะเราเขาให้ยืมเราให้สตังค์เรายืมเราเกลียดในกอเพราะอะไรอ๋อเขาไม่ให้เราไม่ให้เรายืมตังค์ท่านนบีบอกไม่ใช่จะรักใครสักคนหนึ่งรักกันเพื่ออัลลอฮ์เขาอยู่ในร่องรอยของศาสนาเรารักเขาตรงนี้เขามาละหมาดเป็นประจำเขาเจอเราเขานาซีฮัตเขาบอกเขาเตือนเขาพูดจาดีเชิญชวนเราด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนเรารักเขาด้วยเหตุผลนี้เพื่ออัลลอฮ์วะอะบกะดอลิลลาแต่ถ้าเราโกรธใครสักคนหนึ่งก็ต้องโกรธเพื่ออัลลอฮ์ไม่ใช่โกรธด้วยกับอารมณ์อ้าวทำไมไม่ชอบครูท่านครูท่านนั้นอ๋อก็เขาทะเลาะกับครูฉันก็เลยไม่ชอบเขาแสดงว่าเราไม่ได้โกรธเพื่ออัลลอฮ์แต่โกรธเพราะอาจารย์เราไม่ชอบเพราะเขาไม่ได้เป็นอาจารย์ในองค์กรเราเพราะเขาอาจจะเป็นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เขาอาจจะเป็นพวกนั้นพวกนี้นี่สังคมมุสลิมเราโกรธคนอื่นเพราะเรื่องนี้เจอกันไม่ให้สลามเจอกันชิ่งไม่อยากเจอด้วยเพราะเขาอยู่คนละกลุ่มกับเราอยู่คนละค่ายกับเราอยู่คนละองค์กรกับเราถ้าสังคมเราโกรธกันไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์โกรธเพราะพรรคพวกเราโกรธโกรธเพราะเหตุผลด้านอื่นโกรธเพราะเหตุผลอะไรก็ตามแต่ไม่ใช่เหตุผลทางด้านศาสนาอีหม่านของเราก็ไม่สมบูรณ์ถ้าตามนัยยะของฮะดีษส่วนนี้วะอาตอลิลละให้ใครก็ให้เพื่ออัลลอฮ์นะครับไม่ให้ใครเพราะว่าเนื่องจากว่าเราอะไรชอบเขาเป็นการส่วนตัวนะหรือให้เขาเพราะว่าเพราะว่าเขาเคยทำดีกับเราอะไรอย่างนั้นแต่เราจะให้ใครก็ตามเพื่ออัลลอฮ์ครับจะบริจาค ก็ต้องเพื่ออัลลอฮ์อย่าเพื่อคนอื่นวามาน่าลินละเวลาจะห้ามปรามใครก็ตามก็ต้องเพื่ออัลลอฮ์เนียดและเพื่ออัลลอฮ์นะครับไม่ใช่ห้ามปรามเพราะว่าอิหม่ามเขาฝากมาห้ามที่ห้ามปรามเขาว่า เป็นห่วงถ้าหากว่าไม่ถ้าไม่ห้ามเนี่ยเดี๋ยวผู้จัดการฉันจะว่านะเดี๋ยวปะมะฉันจะว่าเดี๋ยวคนนั้นคนนี้จะว่าอันนี้ไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์นะครับเวลาเราจะห้ามอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเป็นเพื่ออัลลอฮ์มันมีเหตุมีผลมันมีเรื่องของการฟังมันมีเรื่องของการไตร่ตรองผมอยากให้สังคมเราเปลี่ยนแปลงในเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็หันมามีความอะไรมีความเป็นผู้ศรัทธาจริงๆนะพี่น้องด้วยความเคารพจริงๆนะครับถ้าหากว่าเราตั้งตุ๊กตาเนาะถ้าหากว่ามีคนที่อยู่ในถ้ำเหมือนถ้ำหลวงเนี่ยในถ้ำนั้นอาจจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่ก็ตามแต่คนที่แก้ปัญหาข้างนอกเป็นมุสลิมหมดเลยผมก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับผมก็กลัวว่าเราก็จะทะเลาะกันเองเนี่ยจนกระทั่งไม่สามารถเอาคนอยู่ในถ้ำออกมาได้อาจจะเป็นอย่างนั้นนะเนาะแต่ว่าขอดูอาคงไม่ใช่อย่างนั้นนะผมอาจจะยกเปรียบเทียบอันนั้นไปหน่อยนะแต่ว่าอยากให้พวกเรานั้นได้รับบทเรียนอะไรหลายๆอย่างนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากลูกหมูนะฮะที่ติดอยู่ในถ้ำแล้วก็หันมามองสังคมเราก็อยากให้เป็นสังคมที่มีความรอมชอมีความประนีประนอมแล้วก็มีความรักใคร่กลมเกี่ยวกันแล้วก็ให้เห็นมุสลิมเป็นมุสลิมตราบใดที่เขายังไม่สิ้นสภาพการเป็นมุสลิมก็เป็นพี่น้องเราและตราบใดก็ตามที่เขาสิ้นสภาพการเป็นมุสลิมก็ให้เราได้เตือนเขาดึงเขากลับมานะครับเหมือนกับวันนี้ไม่รู้เรื่องจริงเรื่องไม่จริงนะครับก็พี่น้องก็ส่งอะไรโพสต์มาก็มีเป็นชื่อนามสกุลเป็นมุสลิมนะ
อายุก็ยังเป็นคนหนุ่มนะครับแต่ว่าไปอยากจะไปบวชอยากจะบวชท่าเดียวนะหมายถึงว่าบวชเป็นพระนะครับเขาก็เลยประกาศในเฟซบอกว่าเป็นลูกเต้าหรอใครให้มารับตัวหน่อยผมก็รู้ว่าเขาอาจจะเป็นสติอะไรหรือเปล่าไม่ทราบได้แต่เขาโพสต์มาอย่างนี้ผมก็เลยตั้งเป็นตุ๊กตาว่าสมมุติว่าเขาอาจจะสติฟั่นเฟือนอันนั้นก็ว่าไปนะครับแต่ถ้าเกิดสติเขาไม่ฟั่นเฟือนนี่มันก็เป็นสิ่งที่ประหลาดที่สุดนะฮะผมก็รู้เหตุผลใดนะฮะชื่อแล้วก็นามสกุลเนี่ยก็เป็นมุสลิมเลยนะครับแต่ว่าจะไปบวชท่าเดียวนะครับจะบวชเป็นพระท่าเดียวเลยนี่มันก็เห็นสังคมว่าสังคมเรานี่ก็พิกลพิการแบบนี้เนี่ยถ้าเราไม่ร่วมมือไม่ช่วยกันแก้ไขเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นเนาะสิ่งหนึ่งที่เราไม่ค่อยพัฒนาก็เพราะเรามีความเป็นเอกเทศกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่รู้สิของเราไม่ค่อยรู้สึกเกรงใจใครหรือไม่ค่อยยอมรับไม่ค่อยมีผู้นำที่เราถูกยอมรับบุคคลที่เราถูกยอมรับแล้วก็บุคคลนี้สามารถที่จะเรียกเราแล้วก็มีความเขาเรียกว่ามีความนะมีความให้เกียรติแล้วก็มีการเชื่อฟังเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นภาพนี้นะครับแต่ว่าที่อินเดียมันมีนะครับบรรดาเมาลานาบรรดาครูบาอาจารย์ที่อยู่ที่นั่นเขาก็จะให้เกียรติกับบรรดาเมาลานาอาวุโสแล้วก็ส่งไปด้วยความรู้แล้วก็ส่งไปด้วยการปฏิบัติเขาพูดกันน้อยมากนะครับผมเห็นเขานั่งประชุมกันนี่นะฮะเชคอบูฮัสซันก็นั่งอยู่ก็บรรดาคณาจารย์ของมรณาของนารตุลอุลามะก็นั่งล้อมวงกันเขาพูดกันน้อยมากนั่งกินชาแล้วก็พูดกันค่อยๆนะครับแต่ถ้าเขามีบรรยายอะไรเขาก็เต็มที่ของเขาบรรยายเขาก็เต็มที่ของเขาแต่เวลาเขามาประชุมกันเขาก็ให้เกียรติผู้อาวุโสเขาให้เกียรติคนที่มีความรู้จริงๆแล้วก็มันมีบารักัตกับชีวิตนะครับการที่เราให้เกียรติผู้รู้แล้วก็เป็นผู้รู้จริงๆนะครับและเป็นผู้รู้ที่ได้รับมรดกจากท่านรอซูลและนำมรดกนั้นมาให้กับผู้คนทั้งหลายเนี่ยผมว่ามันเป็นความยิ่งใหญ่ของของคนที่อยู่รอบข้างทำไมอุลามาในอดีตหรือว่าผู้รู้ในอดีตเขาถึงส่งพลังไปด้วยความรู้แล้วก็ภาคปฏิบัติแล้วก็ผู้คนนับหน้าถือตาด้วยกับคำสอนด้วยกับลงมือปฏิบัติด้วยกับอัคลากมารยาทซึ่งทุกวันนี้มารยาทอัคลากของเราค่อนข้างที่จะหายไปในจากสังคมเราไม่ค่อยมีแบบให้เราเห็นเป็นแบบแล้วก็ให้เราเดินหรืออาจจะมีแบบให้เราเห็นแต่ว่าเราก็ไม่ยอมมองนะครับด้วยกับเหตุผลใดก็ช่างปัจจัยใดก็ช่างสังคมเราเดินมาดีโดยตลอดนะครับแล้วก็อยากให้สังคมเรามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกันในเรื่องเหล่านี้นะครับช่วยกันเดินไปข้างหน้าคนที่ยังไม่ละหมาดอีกเยอะคนติดยาเสพติดก็มหาศาลคนที่สุราที่มีแต่เฉพาะละหมาดวันศุกร์มีครับสุราที่ถูกสร้างมาเมื่อลูกกี่สิบล้านเนี่ยมีละหมาดเฉพาะแต่ละวันเนี่ยที่เป็นละหมาดฟัรดูนะครับที่มัสยิดมีเสียงอาซานเนี่ยก็มักริบกับอิชาก็มีครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นความผิดที่โจมขึ้นนะครับแล้วก็เป็นความผิดที่เห็นอย่างชัดเจนแต่ว่ามันก็ไม่ถูกแก้ไขอะไรทั้งสิ้นนะครับเรามีมุสลิมอีกมากมายที่ติดยาเสพติดแม้กระทั่งบุหรี่บางครั้งครูบาอาจารย์ของพวกเราก็สูบบุหรี่บางทีก็เป็นแบบก็ไม่ได้มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าบางครั้งอาจจะเป็นคิดว่าเป็นเรื่องสังคมหรือมั้งครับแต่เวลาเรื่องอื่นที่มันรุนแรงน้อยกว่าคุกกลมการสูบบุหรี่เนี่ยเรากลับกลายเป็นว่าเอาจริงเอาจังเอาแทบตายเลยนะครับเอาแบบว่าจมดินเลยนะนั่นอาจจะเบากว่าโทษของการสูบบุหรี่อะไรประมาณนี้แต่เราไม่ค่อยพูดเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะเราทำอยู่เราไม่ค่อยเป็นแบบเรื่องนี้บางทีองค์กรที่บอกว่าเป็นองค์กรซุนนะหรือองค์กรที่ยึดกิตาบุลละก็ซุนนะนี่นะครับตังก็หายไม่เคลียร์ในเรื่องสตังก็มีนะครับพี่น้องมันก็เลยไม่รู้ว่าสิ่งที่เป็นเรื่องศาสนาอิสลามมันมีเฉพาะบนเวทีหรือคือมันจะมีความอเล่มเฉพาะบนเวทีอะครับ
แต่พอลงจากเวทีแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติไม่ต้องพูดอะไรถึงไม่ต้องห้ามพูดไอ้ประมาณนี้หรือจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะว่าอิสลามเฉพาะอยู่ในบนเวทีหรืออาจจะอยู่ในหน้า Facebook หรืออยู่หน้าจอดาวเทียมนั่นก็รวมถึงผมด้วยเพราะผมก็อยู่ดาวเทียมมีดาวเทียมไม่ว่าจะวันหนึ่งสองชั่วโมงก็ตามแต่ก็เป็นการยกเป็นตุ๊กตาที่พูดนี้ไม่ใช่ว่าดีเดย์นะครับแต่แค่พูดให้ฟังว่าเราเองผมเองก็มีความผิดมหาศาลนะครับแต่ในมุมหนึ่งที่ผมต้องการสื่อคืออยากให้พวกเรารับผิดชอบสังคมร่วมกันอะไรที่มันเป็นเรื่องราวที่อิสลามจริงๆมันเป็นความถ่องแท้จริงๆขอให้เราได้ทำให้มันเป็นพลังได้ไหมครับให้มันเป็นยะมาอะห์ให้มันเป็นพลังอะไรที่มันเป็นทัศนะส่วนตัวในเรื่องของฟิกก็เราก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันและอะไรก็ตามที่เราใช้ภาษาที่มันไม่ต้องด่าทอภาษาที่ไม่ต้องเกี้ยวกาดภาษาที่มันจะทำให้เกิดความเป็นศัตรูซึ่งกันและกันเนี่ยก็ให้มันลดลงท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนบีฮารูนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งให้ท่านทั้งสองไปหาฟิรอูนฟะอินนะฮูตะฆอฟิรอูนนี่เป็นคนที่ละเมิดนะครับก็ผมก็ไม่น่าคงก็คงคิดว่าไม่มีใครที่จะชั่วมากกว่าฟิรอูนแล้วนะครับคนที่ตั้งตนเป็นพระเจ้าคนที่ตั้งตนจะสู้กับอัลเลาะห์จะทำสงครามกับอัลเลาะห์ผมว่าไม่มีใครยุคไหนหรือว่าบุคคลไหนที่จะเลวกว่าฟิรอูนแต่อัลเลาะห์สั่งให้นบีมูซาและก็นบีฮารูนไปดะวะไปบอกกับฟาโรไปเชิญชวนฟาโรเก้าลันลายินะด้วยถ้อยคำที่อ่อนโยนด้วยถ้อยคำที่สุภาพทำไมอะครับทำไมไม่ใช้คำด่าที่เกี้ยวกาดทำไมไม่ใช้คำที่ทำลายน้ำใจไปเลยทำไมไม่ใช้คำพูดที่ดุดันแต่อัลลอฮ์กลับบอกกับนบีมูซากับนบีฮารูนว่าไปบอกนะให้เขาด้วยกับคำพูดเก้าลันลายินะหวังว่าเขายักชาเขาอาจจะเกรงกลัวหรืออาจจะยัสกุดลำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลับมาเตาบ้าตัวอะไรประมาณนี้ตรงนี้ทำให้เห็นว่าเรื่องของความอ่อนโยนความสุภาพอ่อนโยนมันชนะทุกสิ่งนะครับมันชนะทุกสิ่งนะพี่น้องมันไม่มีอะไรที่จะชนะแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าการที่เราใช้ความอ่อนโยนในการที่เอาชนะความแข็งกันด้างหรือความแข็งกร้าวอุมัรอิบนุคอตอบเป็นนักเลงที่ลากมีดนะครับพามีดอีดาบนี่นะพกอีดาบไปเนี่ยชักอีดาบไปเนี่ยเพื่อที่จะฟันคอนบีสุดท้ายแล้วท่านอุมัรอิบนุคอตอบก็รับอิสลามจากคนที่แข็งกระด้างแข็งกร้าวเป็นนักเลงสุดท้ายก็เป็นผู้ที่ยืนหยัดแล้วก็เป็นหัวหอกใหญ่ในการที่จะนำธงอิสลามไปเผยแผ่และในยุคของท่านที่เป็นคอลิฟ้านั้นก็เป็นยุคที่อิสลามขจรกระจายไปอย่างมากมายพี่น้องครับผมคงปิดท้ายด้วยกับคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ส่งท่านมูอาซแล้วก็ท่านอบูมูซาอัชอารีนะครับไปที่เยเมนส่งสองท่านนี้เพราะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลือกคนนะครับเหมือนกับเลือกบุคคลที่มีความท่านบิลานที่เหมาะสำหรับเป็นผู้อาซานนะครับอะไรประมาณนี้นะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนที่จะส่งท่านมูอาซและก็ท่านอบูมูซาไปยังเยเมนท่านนบีก็นะซีฮัตบอกว่ายัสซิรอวะลาตุอัสซิรอพวกท่านนะจงทำให้ง่ายนะไปถึงเยเมนแล้วไปสอนให้เขาเรื่องง่ายๆเวลาตุอัสซิรอแต่ทำให้เขายากอย่าทำอะไรเขายากๆทำในเรื่องง่ายสอนในสิ่งที่ง่ายอย่าไปสอนในเรื่องที่ยากจนเขาไม่สามารถทำได้วะบาชิรอฟาลาตุนัฟิรอนะครับวะบัชิรอและทั้งสองนะเจ้าทั้งสองนะจงแจ้งข่าวดีนะวะลาตุนัฟิรอและ
จ้าทั้งสองอย่าไล่ตะเพิดใครนะอย่าไล่ตะเพิดนั่นหมายรวมว่าเวลาไปสอนเขาเนี่ยไปสอนอิสลามเขาไม่ใช่ไปไล่เขาไปไล่ตะเพิดเขาเอ้ยไม่เหมือนฉันไปนี่นี่ไปไม่เอาไม่ศรัทธาอัลลอฮ์ลงนรกนะครับอย่าไล่ตะเพิดวะตะอาวะตอวะลาตักตะลิฟาแล้วก็อย่าแตกแยกกันนะครับทำตัวให้สอดคล้องกันแล้วก็อย่าแตกแยกกันตรงนี้เนี่ยเป็นการบอกให้รู้นะครับว่าเวลาเราจะไปสอนศาสนาใครก็ตามเนี่ยพยายามอย่าขัดแย้งกันเองนี่ผมก็เอาสิ่งที่เราซูนนำมาเนี่ยมีอะไรก็คุยกันนะเออนะมีอะไรก็คุยกันสิครับมันคุยกันได้เนี่ยขอมันคุยกันได้นะครับแล้วก็มันเป็นสิ่งซึ่งถึงแม้ว่าใครจะถูกใครจะผิดก็ตามมันก็ทำให้สังคมเนี่ยเกิดความระส่ำระสายอยู่ดีเด็กๆ เยาวชนหรือว่าคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาก็รู้สึกระส่ำระสายอยู่ดีเพราะว่าท่านครูเขาทะเลาะกันท่านครูเขาแตกแยกกันหรือนู่นนั่นนี่นั่นผมพูดแบบนี้ไม่ได้พูดให้หล่อนะครับก็บอกแล้วว่าที่พูดนี้มันก็อาจจะไม่มีการแก้ไขอะไรเลยนะครับแต่สิ่งที่อยากพูดเนี่ยก็อยากแค่สะท้อนโดยนำบทเรียนจากลูกหมู11ตัวที่อยู่ในถ้ำอันนี้ผมพูดเรียกตามสื่อนะครับเป็นการเปรียบเทียบแล้วก็มีการร่วมมือร่วมใจกันจนกระทั่งเด็กนั้นได้ออกมาถ้าพูดภาษาของมุสลิมเราก็คือด้วยกับการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละครับแต่เราจะพูดแบบนั้นกับต่างชาตินี้ก็คงไม่ได้นะฮะแต่เราพูดให้เป็นเหตุและก็เป็นผลอัลลอฮฺทรงประสงค์สิ่งใดก็จะให้เกิดสิ่งนั้นถ้าอัลลอฮฺจะให้คนที่อยู่ในถ้ำตายก็คือตายนะครับถ้าจะประสงค์ให้อยู่รอดก็คือรอดอันนั้นคือความเป็นอะกีดะห์ความเชื่อของเราซึ่งเราเข้าใจอยู่แต่เวลาเราจะคุยกับคนพี่น้องต่างศาสนาเราก็ต้องคุยอีกมิติหนึ่งก็นำบทเรียนตรงนั้นน่ะมากิยาสมาเทียบกับบทเรียนของเราในสังคมของเราที่เป็นอยู่ให้มีความเป็นพี่น้องกันมีความรักกันถึงแม้ว่าคำพูดเหล่านี้จะเป็นคำพูดที่เชยนะครับหรือเป็นคำพูดที่ผมอาจจะถูกหุกกลมเป็นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ก็ได้นะก็ไม่ใช่ประเด็นนะครับเพราะว่าผมไม่เคยมาผมบอกกับพี่น้องว่าผมไม่ได้มาไลฟ์สดพี่น้องมาสอนพี่น้องเพื่อให้พี่น้องมาเป็นแฟนคลับหรือว่าให้พี่น้องถูกใจหรือนู่นหรือนี่ไม่ใช่นะครับผมก็พูดตามที่ผมมีความรู้บ้างพอมีความรู้บ้างไม่ได้อะเหล่มเยอะแยะเลยนะครับพอมีความรู้พออ่านหนังสือได้พอนำฮะดีษมาให้พี่น้องพอแปลได้มาบอกพี่น้องก็เท่านั้นนะครับแล้วก็ความเป็นห่วงเป็นใยสังคมก็มีอยู่แต่มันจะถูกแก้ไขเมื่อไหร่อาจจะเป็น10ปีหลังจากนี้20 30ปีหรืออีก100ปีแล้วแต่นะครับแต่สังคมมุสลิมเราเนี่ยมันมีการโต้แย้งมีการขัดแย้งมานานนานนับผมก็ไม่รู้มันกี่ร้อยปีนะครับที่มาก่อนหน้านี้แต่ยุคของผมเนี่ยก็ผมเห็นมาโดยตลอดว่ามีการขัดแย้งอยู่ตลอดเวลานะครับท่านครูคนนี้แม้กระทั่ง อาจารย์ดิเลกกุลสิริสวัสดิ์นะครับทุกวันนี้ท่านยังถูกกล่าวหาว่าเป็นก้อนยานีอยู่เลยนะครับนี่ง่ายๆเนี่ย นี่คือสังคมเราเป็นสังคมที่ชอบหุกกลมบางครั้งก็ไม่เคยรู้จักอาจารย์ดิเลกเลยด้วยซ้ำแต่ก็หุกกลมว่าเขาเป็นก้อนยานีเพราะก้อนยานีเนี่ยเป็นกาเฟตผมถามลูกสาวท่านบอกว่าแล้วอาจารย์ดิเลกเคยคุยอะไรกับพี่นะซึ่งเป็นลูกสาวลูกสาวของอาจารย์ดิเลกบอกว่าคุณพ่อจะพูดว่าอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์ดูอัลลอฮ์ทรงรู้แล้วก็คุณพ่อก็ทำงานต่อนี่คือยอดคนนะครับยอดคนการถูกกลมคนเนี่ยถ้าเขาไม่เป็นเราเป็นมันทำไมเราจะเอาบาปมาให้เขามาให้ตัวเราผมก็ไม่เข้าใจเนี่ยครับวันนี้เราหุกกลมกันง่ายด้วยเอาบาปมาให้ตัวเราเราพูดตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นอันนี้แน่นอนเช่นชีอะห์12อิหม่ามมีความผิดอย่างนี้ปั๊บไม่ใช่มุสลิมอันนี้แน่นอนนะครับอะไรที่มีความแน่นอนแล้วก็ว่าไปแต่ในกรณีที่ไม่แน่นอนเอ๊ะคนนี้เขาเป็นชีอะห์มั้ยเป็นหรือเป็นไม่รู้ไงนี่ตรงนี้ที่ผมกำลังจะสื่อถ้าเป็นลัทธิชีอะห์12อิหม่ามไม่ใช่มุสลิมเข้าใจนะ
แต่ในกอเป็นชีอะห์อ้าวแล้วในกอเป็นไหมไม่รู้ก็ไม่รู้ก็วางก่อนการที่ไม่ฮุกมเนี่ยมันก็จะดีกว่าการที่เราฮุกมเพราะถ้าเราฮุกมไปแล้วเขาไม่เป็นฮุกมนั่นจะกลับมาก็คือเราเป็นความผิดก็คือมาสู่ตัวเราแต่ถ้าเรายอมรับกล้ายอมรับที่จะเอาความผิดของคนอื่นในการฮุกมคนอื่นว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นเราก็ทำซึ่งมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือที่เราจะทำมันไม่ถูกต้องก็แค่ฝากแล้วก็เตือนไว้แล้วก็ผมหน้าที่ผมก็ทำหน้าที่ของผมแบบนี้แล้วก็ผมก็มีหน้าที่ของผมในการดูแลมูทิรฟานของผมอยู่แล้วนะครับมูทิรฟานก็ทำหน้าที่ในการที่จะเผยแผ่อิสลามตามกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะห์เหมือนเดิมนี่แหละครับที่เราประกาศส่วนใครจะกล่าวหาว่าผมเสียจุดยืนไม่มีจุดยืนอันนี้ก็แล้วแต่ท่านละกันนะครับแล้วก็ในช่วงของอะไรล่ะในช่วงของวันที่27 28 29เราจะมีการอบรมเด็กนะครับอายุ8ขวบขอโทษอายุ9ขวบถึง12ปีนะฮะ27 28 29ศุกร์เสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับพี่น้องส่งลูกหลานมาได้นะเพศชายอย่างเดียวนะขอเป็นเพศชายอย่างเดียวนะนะครับไม่เอาเพศอื่นนะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเราไม่สามารถจะให้นอนได้เนื่องจากว่าเราพี่เลี้ยงผู้หญิงเนี่ยไม่มีที่จะให้อยู่ครับเราก็เลยขอเป็นผู้ชายก่อนนะถ้าอาคารอะไรนะบ้านพักคนเดินทางเสร็จเนี่ยเราก็จะให้ผู้หญิงเนี่ยพี่เลี้ยงผู้หญิงไปอยู่ที่นั่นก็จะมีการอบรมเด็กผู้หญิงด้วยแต่ตอนนี้เราไม่สามารถที่จะอบรมเด็กผู้หญิงได้ด้วยเหตุผลนี้นะครับแต่เราจะมีการอบรมเด็กผู้ชายส่วนเด็กผู้หญิงอาจจะมีการอบรมแค่วันเดียวไปเช้ามาเช้าเย็นกลับอันนั้นก็อนาคตต่อไปนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราขอเป็นเด็กผู้ชายนะครับ9ขวบถึง12ปีนะครับพี่น้องโปสเตอร์ออกเมื่อไหร่พี่น้องโทรไปเลยเรารับแค่30คนทำไม30คนก็เพราะว่าสถานที่เราเนี่ยสถานที่เราพอนะครับ50คนนี่ก็ได้แต่ว่าเราต้องซื้อเบาะต้องซื้ออะไรนี่มันใช้สตังค์เยอะมันครั้งแรกนะเนาะเนาะมันครั้งแรกนะครับแล้วก็เราก็ยังมีเรื่องของชูชีพเพราะว่าเด็กจะต้องลงเรือหรืออาจจะเล่นน้ำนะครับก็เลยมันต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะก่อนในช่วงแรกก็อาจจะเป็นอันนี้ก่อนนะพี่น้องแล้วก็มีการยิงธนูมีการขี่ม้านะครับเด็กได้ขี่ม้าจริงๆนะครับขี่ม้าเลยนะฮะอันนี้เราก็ต้องมีการให้ความปลอดภัยอะไรแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีทีมงานของนักศึกษาพระนครนะครับมาช่วยอย่างเต็มสูบนะครับอ่ะก็รับพานเนี่ยก็จะสร้างคนนะครับแล้วก็จะสร้างเด็กรุ่นใหม่ให้คนรุ่นใหม่เนี่ยรักอิสลามผมค่ายของทางนี้เนี่ยมันอาจจะต่างกับตรงอื่นนะครับเพราะว่าเราไม่มีห้องเรียนนะครับเราไม่มีครูมาถือไม้แต่บริเวณรับพานทั้งหมดเป็นห้องเรียนแล้วก็ค่ายเนี่ยผมจะใช้ชื่อว่าค่ายสุขนี่นะครับจะสอนให้เด็กเนี่ยให้เป็นผู้ที่ให้เป็นผู้ที่เห็นแก่คนอื่นเห็นกับผู้อื่นคอยรุนนาสอัมฟาอุนลินนาสคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่ให้ประโยชน์กับคนอื่นมากที่สุดก็จะสอนเด็กให้เด็กมีความเสียสละให้เด็กเป็นผู้ที่ให้เด็กให้แก่คนอื่นถ้าเรามีความรู้เราให้ความรู้นะครับถ้าเรามีขนมเราแบ่งขนมเราอยากให้เด็กเป็นแบบนี้เราจะสอนเด็กตั้งแต่เล็กๆนี่แหละครับ9ขวบถึง12ปีเนี่ยสอนตั้งแต่เด็กๆนี่แหละครับให้เขามีความรักกับเพื่อนพี่น้องให้มีความรักในความเป็นมุสลิมแล้วก็ความรักกับบุคคลที่อยู่ในสังคมนี้แล้วก็ให้เขามีความรู้สึกว่าถ้าเขาจะอยู่ได้โดยมีความสุขต้องให้คนอื่นรอบข้างมีความสุขด้วยนี่คือเป้าหมายของเราแล้วมีเซอร์ไพรส์เรื่องนึงผมว่าเด็กต้องชอบแน่ๆเลยแต่ผมไม่บอกนะฮะผมจะไปบอกในวันที่เด็กมาอบรมผมว่าเด็กกระโดดแน่เลยนะครับนะอันนี้ไม่บอกจริงๆนะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ทำได้ด้วยแล้วน่าจะเป็นค่ายแรกในเมืองไทยที่มีสิ่งเหล่านี้ผมอยากให้เด็กผ่าจากมือถือผ่าจากเกมผ่าจากอะไรทั้งหมดมาสู่การละเล่นที่มีศาสนาเพราะนบีสอนให้ยิงธนูหรือยิงปืนนบีสอนให้ว่ายน้ำเห็นไหมฮะเวลา
เวลาเรือล่มอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เด็กว่ายน้ำไม่เป็นนะครับเด็กรุ่นหลังๆสอนให้ว่ายน้ำแล้วก็สอนให้ขี่ม้าแล้วก็ในค่ายก็จะมีสอนให้รู้วิธีดับไฟบ้านจะไฟไหม้เตาแก๊สจะระเบิดถ่ายทำยังไงเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาสอนวิธีผายปอดถ้าไปเจอคนที่เขาหมดสติจะต้องทำอย่างไรสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมว่าถ้าเราเอาตัวรอดได้เหมือนเด็กหมูป่านะฮะก็ที่เอาตัวรอดได้ผมว่าก็จะดีนี่เราพูดเรื่องอาดานนะครับแต่พูดเรื่องอาดานนะฮะเราพูดไม่ใช่พูดเรื่องหลักการศาสนาเลยว่าเราให้เป็นเห็นมาพี่น้องก็จะแหมอเลมฉุกเฉินทุกทีนะครับค่าใช้จ่ายไม่มีครับเดือนนี้ครับ27 28 29พี่น้องก็บริจาคเข้ามาแล้วกันแต่ว่าไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครนะครับผู้ปกครองจะบริจาคให้ทางรัฐภาในการจัดการเรื่องนี้ก็แล้วแต่หรือจะมาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้พี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่เรามีทั้งหมด9 มื้อที่ผู้ใหญ่จองไปแล้ว4 มื้อหรือ5 มื้อนะครับก็แล้วแต่บอกบุญกันแค่นั้นนะครับแล้วเราก็จะขอส่วนใหญ่จะขอรับบริจาคนะครับเดือนนี้นะครับ27 28 29กรกฎาคมนี้การออกเสียงที่ถูกต้องนะฮะก็จะเป็น3 วันศุกร์เสาร์อาทิตย์วันจันทร์เนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์เนี่ยนะครับเป็นวันหยุดราชการ4 วันผมเอามาแค่3 วันเนาะนะแล้วก็เด็กคนไหนที่เป็นลูกคุณหนูก็อย่ามาส่งมานะครับเพราะว่าผมจะให้เด็กไปดำนานะครับไปปักต้นกล้าให้รู้ว่ากว่าจะได้ข้าวมันแต่ละเม็ดมันขนาดไหนนะแล้วเราจะไปสถานที่ท่องเที่ยวแถวหนองจอกนะที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักนะครับก็คือไปที่ถ้ำข้างคาวถ้ำอีกแล้วนะฮะ นะถ้ำข้างคาวแม่ไก่เนี่ยครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวของสิทธิ์นะครับเอ้าแม่กิจกรรมเหล่านี้พูดให้น้ำลายไหลนะอาจารย์แหมพูดเอาแค่30 คนเอง30 คนครับไม่มีเส้นนะครับเดี๋ยวพอโปสเตอร์โพสต์ไปปั๊บนะครับพี่น้องโทรไปนะฮะจะมีเบอร์เฉพาะเลยรับแค่30 ท่านเท่านั้นนะครับไม่พอ30เด็ก30คนปั๊บจบเลยปิดเลยนะฮะแล้วก็รอวันมาส่งนะครับแต่ต้องมานะฮะไม่ใช่สมัครแล้วไม่มานี่ไปกันสิทธิ์ของคนอื่นนี่ผมไม่ยอมนะฮะนี่สมัครนี่ต้องมานะครับเพราะว่าคนอื่นที่เขาจะมาเนี่ยเขามาไม่ได้เพราะเราไปกันสิทธิ์เนาะแล้วก็ให้พี่น้องเนี่ยได้เตรียมตัวเนาะเด็กๆก็เราก็จะมีทีมงานของเราก็จะโทรไปบอกนะครับว่าพี่น้องต้องเตรียมอะไรมานะครับเช่นรองเท้าผ้าใบหมวกแก๊ปนะฮะแล้วก็อะไรอ่ะเขาเรียกอะไรเรียกไม่ถูกแล้ว อ่ะแล้วเรียกว่านะครับมาแล้วก็เงื่อนไขของค่ายนี้ก็คือมือถือเอากลับบ้านนะครับไม่ให้เอาอยู่พ่อแม่ก็ไม่ต้องมานะฮะเพราะว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์แค่3 วัน2 คืนนะฮะ3 วันแค่2 คืนไม่ต้องมานะฮะมารับวันกลับเลยนะแล้วก็เราจะมีถ่ายทอดสดเราจะมี Facebook ไลฟ์สดนะฮะพี่น้องก็ผู้ปกครองก็ดูทางเฟซแล้วกันแต่ว่าไม่ต้องมาหรอกครับเพราะว่าดูซิว่าใครดำนาลูกใครดำนานะฮะนะลูกใครยิงธนูเนี่ยเข้าเป้าไหมดูทางเฟซ นะครับลูกใครขี่ม้าดูทางเฟซนะอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่ากิจกรรมเราเพราะงั้นผู้ปกครองตามไปเนี่ยมันวุ่นวายนะครับนะเรารับอามานะพี่น้องมาแล้วก็จะทำตามอามานะให้สมบูรณ์นะครับเอาละครับก็ล่วงเลยเวลามาเยอะแล้วนะครับแล้วพี่น้องก อยู่กับเรามานานในเช้าแล้วพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ถามตอบอย่างเดียวเลยวันนี้ก็บรรยายคุยไปนะครับตามสไตล์ผมนะครับพรุ่งนี้พุทธถามอิสลามตอบนะครับเป็นคำถามของพี่น้องชาวพุทธที่ถามเข้ามาแล้วก็ผมก็จะตอบให้นะครับยกตัวอย่างเช่นบ้านเนี่ยของดิฉันเนี่ยมีศาลพระภูมิแล้วก็เพื่อนมุสลิมจะเข้าบ้านเนี่ยเขาจะเข้าบ้านของดิฉันได้ไหมเพราะหน้าบ้านของดิฉันมีศาลพระภูมิพวกนี้ฟังคำตอบนะเข้าใจเนาะเอาละครับวันนี้คง
มีเวลาเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็วันนี้ไม่ขอตอบเนาะพี่น้องที่เข้ามาก็มหาศาลนะครับแต่ว่าอ่านคงไม่หมดอินชาอัลเลาะห์พรุ่งนี้ว่ากันใหม่นะครับ 20:30 นะครับสำหรับพรุ่งนี้อันนี้บอกล่วงหน้าเลยนะพี่น้องก็จะได้เตรียมตัวแล้วก็ถ้าเป็นไปได้พรุ่งนี้ขอให้เป็นคำถามของพี่น้องชาวพุทธที่ถามมุสลิมหรือพี่น้องที่เป็นมุสลิมเนี่ยที่ฟังเข้าฟังผมเนี่ยแล้วก็ได้ยินพี่น้องต่างศาสนิกเนี่ยถามแล้วต้องการคำตอบที่สมบูรณ์ก็พรุ่งนี้ก็เขียนเข้ามาถามนะอ่ะวันนี้ผมมีเวลาเพียงแค่นี้ครับก็พรุ่งนี้เจอกันเนาะนะครับวันนี้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์ได้โคมไฟมาใหม่ไม่ค่อยแสบตาเท่าไหร่นะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์